Breaking News ในช่วงเวลา14 นาฬิกานะคะกรมอุตุนิยมวิทยานั้นได้ออกประกาศเตือนเรื่องพายุฤดูร้อนฉบับที่5ในช่วงวันที่26 ถึง 30 เมษายนนี้โดยระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงได้แผ่ปกคลุมประเทศจีนตอนกลางแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในวันพรุ่งนี้ต่อจากนั้นจะแผ่ปกคลุมภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกโดยจะปกคลุมต่อเนื่องจนถึงวันที่30 เมษายนซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นเริ่มจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนโดยจะมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจมีพายุลูกเห็บตกได้ในพื้นที่บางโดยที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่จะเกิดขึ้นซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงพันเอกปราโมทพรมอินโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าสำหรับวันที่28 เมษายนซึ่งจะครบรอบ10 ปีเหตุการณ์ที่มัสยิดกรือเซะทางแม่ทัพภาค4ได้สั่งการให้ทุกส่วนวางระบบในการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีมาก่อเหตุเพื่อสร้างสถานการณ์ซึ่งในส่วนของสถานการณ์ด้านข่าวนั้นทางหน่วยข่าวได้พยายามติดตามข่าวสารและแจ้งเตือนไปยังทุกภาคส่วนทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและประชาชนโดยได้บูรณาการกำลังเพื่อร่วมกันดูแลเพื่อความไม่ประมาทขณะเดียวกันยังเห็นว่าควรต้องนำเรื่องราวในอดีตมาเป็นบทเรียนเพื่อทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนำไปสู่อนาคตที่ดีกว่าโดยไม่ควรรื้อฟื้นความเจ็บปวดของประชาชนแต่ควรจดจำมัสยิดกรือเซะในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เป็นความภูมิใจของชาวปัตตานีเรือลาดตระเวนของเกาหลีเหนือ2 ลำนะคะได้ข้ามน่านน้ำทางตะวันตกพรมแดนทางทะเลระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อเช้าวันนี้ก่อนที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาจะเดินทางมาถึงเกาหลีใต้เพื่อปฏิบัติภารกิจเยือนเอเชียเรือประมงสังเกตการได้เข้าประชิดพรมแดนทางทะเลเกาหลีในระยะ1 ไมล์ทางตอนใต้ของพรมแดนที่เรียกว่าแนวจำกัดตอนเหนือในทะเลเหลืองก่อนที่จะถอยกลับไปหลังจากนาวิกโยธินเกาหลีใต้นั้นได้ประกาศเตือน 2-3 ครั้งและยิงสกัดซึ่งขณะนี้ทางฝ่ายกองทัพเกาหลีใต้กำลังสืบหาสาเหตุและจับตาท่าทีของเกาหลีเหนือใกล้ชิดแต่เบื้องต้นนั้นประเมินว่าน่าจะเป็นการควบคุมเรือหาปลาเกาหลีเหนือลำอื่นๆในช่วงฤดูการหาปูแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่เกาหลีเหนือนั้นอาจทดสอบแสนยานุภาพทางทหารหรือว่าเรียกร้องความสนใจในช่วงที่ผู้นำสหรัฐเยือนเกาหลีใต้ค่ะติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในช่วงเวลา15 นาฬิกาใน365 Breaking News ค่ะ